สะเทือนวงการฟุตบอลไทยสถานีต่อไปเมซี่ฟาร์มไม่ใช่โคราชไม่ใช่เมืองทองแหล่งข่าววงในเปิดเผยเมซี่ฟาร์มสหรัฐแกนยาโลจะรับใช้ทัพสวัสดิ์แคทจนถึงแมตช์สุดท้ายในฤดูกาลนี้และเตรียมย้ายสู่สถานีต่อไปคือสามอ่าวเตรียมเปิดตัวบัญชาเกมรุกในฤดูกาลหน้าบกพ่องในนาทีลำพูนยื่นฟ้องสองผู้ตัดสินดังหลังทำหน้าที่ผิดพลาดเกมพ่ายขอนแก่นลำพูนวอร์ริเออร์ประท้วงเป่าเกมบุกพ่ายขอนแก่นยูไนเต็ดที่นำโดย2ผู้ตัดสินระดับ AFC Elite อย่างสงการบุญมีเกียรติและสิบุกรภูอุดมที่ประจำห้อง VAR สโมสรลำพูนวอร์ริเออร์ที่มีบอร์ตานพงศ์สิริธาราชวงศ์สึกเป็นประธานสโมสรยื่นหนังสือถึงไทยลีกในการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมรีโวไทยลีก 2022-2023 ระหว่างขอนแก่นยูไนเต็ดกับลำพูนวอร์ริเออร์ที่แข่งขันกันไปเมื่อวันเสาร์ที่22เมษายน2566โดยรายชื่อผู้ตัดสินในเกมนี้ได้แก่สงการบุญมีเกียรติผู้ตัดสินระดับ AFC Elite พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1ประวุฒินาคกลิบผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2สุเมธเปียสิริผู้ตัดสินที่4ทัทธราวุฒิขันธวิชัยนอกจากนี้ผู้ตัดสิน VAR ได้แก่ศิวกรภูอุดมที่มีตำแหน่งผู้ตัดสินระดับ AFC Elite เช่นเดียวกันความเพิ่งได้รับหนังสือเชิญจากทางฟีฟาไปทำหน้าที่ในรายการระดับโลกอย่างการแข่งขันฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศอาร์เจนตินาและผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR 2ผู้เบสเหล็กพาตัดสินในเกมดังกล่าวซึ่งตลอดทั้งเกมมีจังหวะหน้ากังขามากมายตั้งแต่การโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่15ของกิติพงษ์บัวทองแบ็คขวาของราชันโคขาวจังหวะที่เจฟเฟนซัวเรสกองหน้าลำพูนวอร์ริเออร์โดยย่ำไปที่เท้าแต่ไม่ได้แม้แต่การเป่าฟาวล์รวมไปถึงช่วงท้ายเกมในนาทีที่79ที่สงการบุญมีเกียรติผู้ตัดสินเป่าจุดโทษให้แก่ทางขอนแก่นยูไนเต็ดจากจังหวะที่วิทวินข้อวุฒิที่วัดกองหลังลำพูนวอร์ริเออร์เข้าไปสกัดใส่ณฤพลอารมณ์สวะแต่ภาพช้าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าวิทวินเข้าถึงลูกฟุตบอลก่อนแต่ผู้ตัดสิน VAR อย่างศิวกรภูอุดมไม่ได้เรียกให้สงการบุญมีเกียรติมาดู VAR แต่อย่างใดทำให้ถือว่าเป็นการทำหน้าที่บกพร่องทั้งผู้ตัดสินที่อยู่ในสนามและผู้ตัดสินที่อยู่ในห้อง VAR ที่มีสิทธิและอำนาจในการย้อนดูภาพช้านอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์อื่นๆเช่นการทดเวลาบาดเจ็บในช่วงครึ่งเวลาที่มีเพียง3นาทีน้อยกว่าครึ่งเวลาแรกที่ทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีทั้งที่มีการแจกใบแดงจังหวะการโต้เถียงระหว่างนักฟุตบอลและผู้ตัดสินจังหวะอาการบาดเจ็บและการเปลี่ยนตัวผู้เล่นถึง6คนซึ่งจากเกมดังกล่าวทำให้ขอนแก่นยูไนเต็ดขยับจากโซนตกชั้นไปอยู่อันดับที่13ทำคะแนนห่างจากลำพูนวอร์ริเออร์2คะแนนและไทยลีก 2022-2023 เหลือการแข่งขันอีกเพียง3นัดต่อจากนี้